มาดูตัวเลขของโควิดวันนี้นะครับดูตัวเลขของโลกกันเสียก่อนนะครับตัวเลขของโลกตอนนี้ไปอยู่ที่511,346,000กว่าคนแล้วนะครับเสียชีวิตกันไป6,251,477รายแล้วก็ไปดูรายประเทศที่จะให้คุณผู้ชมได้ดูว่าประเทศที่จำนวนที่มีผู้ติดเชื้อกันมากๆเนี่ย1-25อันดับนะครับสหรัฐอเมริกานะครับมีผู้ติดเชื้อใหม่ 39,827 รายเสียชีวิต249รายสัดส่วนติดเชื้อกับเสียชีวิตของอเมริกันนี้สูงมาตลอดนะครับแล้วก็บราซิล 29,43 รายฝรั่งเศสต่ำกว่าแสนนะครับ 67,711 รายเยอรมนีแสนกว่าครับ 124,863 รายเสียชีวิต245แล้วก็อังกฤษ 9,054 รายรัสเซีย 7,705 รายเกาหลีใต้ครับ 76,761 รายเสียชีวิต141รายอิตาลี 87,940 รายเสียชีวิต186รายนะครับหลายประเทศไม่รายงานนะครับตั้งแต่สเปนเวียดนามไม่รายงานแล้วก็ญี่ปุ่นครับ 37,258 รายเสียชีวิต58แล้วก็มาที่ออสเตรเลียเลยครับ 39,700 เสียชีวิต43รายแล้วก็มาประเทศไทยเลยทีนี้นะครับใช่ค่ะอันดับที่24ของโลกนะคะประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อ 14,887 รายค่ะครับเสียชีวิต125รายนี่คือตัวเลขของเมื่อวานใช่ค่ะรายงานในเช้าวันนี้ของเว็บไซต์ Worldometer แล้วก็ถัดจากประเทศไทยก็คือออสเตรีย 8,238 คือถัดจากประเทศไทยเนี่ยไม่มีประเทศใดที่ติดเชื้อเป็นหมื่นใช่ค่ะต่ำกว่าหมื่นหมดแล้วหลักหมื่นก็นี่แหละครับอยู่ในช่วงของอันดับ1ถึงอันดับ24นะครับที่ติดเชื้อกันหลักหมื่นแล้วก็หลักแสนมีประเทศเดียวก็คือเยอรมนี 124,863 รายรองลงมาอิตาลี 87,000 แล้วก็ตามมาด้วยฝรั่งเศส 67,000 นะครับที่มากๆเนี่ยเกาหลีใต้ครับ 76,000 แล้วก็ฝรั่งเศส 67,000 มีอิตาลี 87,000อิตาลี 87,000 นะครับแล้วก็ญี่ปุ่นก็ 39,000 โทษที37,000ออสเตรียออสเตรเลีย 39,000 นะก็ตัวเลขที่สูงๆก็อยู่ประมาณนี้นะครับของเราเมื่อวานนี้ติดเชื้อกันรักษาตัวอยู่ทั้งหมดนะครับ 162,967 รายอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ย41,811 รายนะก็ถือว่าน้อยนะใช่ค่ะอยู่ในโรงพยาบาลนะแค่ 41,811 รายไปอยู่ที่โรงพยาบาลสนามแล้วก็อาจจะโฮมไอโซเลชั่นเพราะว่าส่วนใหญ่อยู่บ้านใช่โรงพยาบาลสนามก็น้อยแล้วนี่จะไม่มีแล้วนี้ก็คือรายงานแล้วก็เข้าสู่การรักษาตัวแบบที่โฮมไอโซเลชั่นหมดแล้วนะคะประมาณ 120,000 กว่าคนนะคะถ้าโรงพยาบาลสนามก็อาจจะเป็นฮอสพิทอลนะยังพอมีนะอาการหนัก 1,822 แล้วก็ใส่ท่อช่วยหายใจ850อัตราการคลองเตียงสีเหลืองสีแดง 24.1% ที่เสียชีวิตเมื่อวานนี้125รายครับเป็นชาย74รายนะคะหญิง51รายค่ะเป็นคนไทย124รายแล้วก็เป็นชาวอังกฤษ1รายนะคะอายุเนี่ย1ปีถึง100ปีเลยนะคะสำหรับผู้ที่เสียชีวิตนะคะวันที่พบเชื้อแล้วก็เสียชีวิตก็คือ38วันแล้วก็พบเชื้อวันเสียชีวิตโดย13รายนะคะหมายถึงว่ารักษาตัวเนี่ยแล้วก็เสียชีวิต38วันเยอะสุดนะคะแล้วก็ไปเจอวันที่เสียชีวิตแล้วก็เป็นโควิดด้วยเนี่ย13รายอายุ60ปีขึ้นไป102รายนะคะแล้วก็อายุน้อยกว่า60ปีแต่มีโรคเรื้อรังอยู่18รายค่ะตอนนี้เมื่อวานที่กระทรวงสาธารณสุขเขาแถลงข่าวในผู้เสียชีวิตปัจจุบันเนี่ยนะครับที่เสียชีวิตกันอยู่มากๆก็คือยังไม่ฉีดวัคซีนใช่หรือฉีดไม่ครบไม่ครบโดสไม่ได้ฉีดเข็มกระตุ้นกับฉีดไม่ครบนะครับโดยเฉพาะเข็มกระตุ้นค่ะนะฮะเขาก็ต้องเร่งให้ไปฉีดวัคซีนกันอยู่ใช่ค่ะแล้วก็อย่างที่บอกไปเมื่อวานนี้ว่าเขาก็มีการวิเคราะห์ว่าเสียชีวิตเพราะเหตุจากโควิดหรือไม่ปรากฏว่าไอ้เสียชีวิตเพราะโควิดก็มีอยู่แต่ว่าเสียชีวิตเพราะโรคดั้งเดิมที่เป็นอยู่นะคะมากกว่าคือโรคประจำตัวนะโรคประจำตัวแล้วก็ติดเพิ่มว่าติดโควิดไปด้วยครับนะคะผมว่ากระทรวงสาธารณสุขเดี๋ยวไล่ไปเดี๋ยวไปดูที่ตัวเลขการฉีดวัคซีนนะตัวเลขวันนี้เดี๋ยวค่อยมาดูกันนะไปดูตัวเลขผู้ติดเชื้อรายภาคกันก่อนแล้วกันนะครับ
เริ่มจากภาคกลางครับภาคกลางเยอะจริงๆกรุงเทพมหานครนะคะ 3,292 รายค่ะแล้วก็ที่กำแพงเพชร127ชัยนาท39นครนายก162นครปฐม164นครสวรรค์173นนทบุรี206ปทุมธานี133อยุธยา156นะคะพิจิตร50พิษณุโลก196เพชรบูรณ์73ลพบุรี19สมุทรปราการ452รายค่ะสมุทรสงคราม38สมุทรสาคร268รายนะคะสระบุรี40สิงห์บุรี51สุโขทัย175สุพรรณบุรี196อ่างทอง42และอุทัยธานี99รายมาจากเรือนจำ45รายด้วยกันค่ะภาคตะวันออกจันทบุรี153ฉะเชิงเทรา312ชลบุรี533ตราด59ปราจีนบุรี195ระยอง143สระแก้ว152ส่วนภาคเหนือนะครับเชียงราย28รายเชียงใหม่135น่าน129พะเยา50แพร่175แม่ฮ่องสอน19ลำปาง12ลำพูนเป็น0นะครับและอุตรดิตถ์52รายครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะกาฬสินธุ์178ขอนแก่น687ชัยภูมิ140นครพนม141นครราชสีมา160บึงการ125บุรีรัมย์537มหาสารคาม374มุกดาหาร45รายยะโสธร143รายนะคะ101 290เลย100ศรีสะเกษ610สกลนคร248สุรินทร์216หนองคาย326หนองบัวลำพู110รายอำนาจเจริญ75รายค่ะอุดรธานี130และอุบลราชธานี336รายค่ะภาคใต้นะครับกระบี่43ชุมพร47ตรัง8รายนครศรีธรรมราชลดลงมาเยอะเลยนะครับเหลือ221รายนี่น่าจะต่ำสุดในรอบระยะเวลาหลายเป็นปีอ่ะนะใช่ค่ะนราธิวาส32รายปัตตานี25พังงา85พัทลุง115ภูเก็ต81ยะลา9ระนอง37สงขลา131สตูล37สุราษฎร์ธานี37ดูตัวเลขภาคใต้เนี่ยที่เกิน100ก็มีสงขลา131พัทลุง115นครศรีธรรมราช211นะครับนอกนั้นไม่ถึง100ตัวเลขดีขึ้นมากครับภาคใต้สัญญาณดีขึ้นมากครับทางใต้นะภาคตะวันตกค่ะกาญจนบุรี203รายนะคะตาก58ประจวบคีรีขันธ์79เพชรบุรี102ราชบุรี152ค่ะและ10อันดับครับน้องเอ๊10อันดับนะคะเรียบเรียงมาจากที่รายงานเมื่อสักครู่นี้อันดับ1กรุงเทพมหานครค่ะ3,292รายขอนแก่น687ศรีสะเกษอันดับ3 610บุรีรัมย์537ชลบุรีอันดับ5นะคะ533อันดับ6คือสมุทรปราการค่ะ452รายอันดับ7มหาสารคาม374อันดับ8อุบลราชธานี336อันดับ9หนองคาย326และอันดับ10นะคะฉะเชิงเทรา312รายค่ะ